ทองไมคอนไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ร้านจำหน่ายทองปลอมอันดับหนึ่งเนื่องจากกระแสตอบรับดีขึ้นจนทำให้ยอดขายเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า3เท่าตัวเขามีปีเสียทองนะแต่เป็นทองปลอมเหมือนกันนะอันเนี้ยเขาได้รับอนุสงขายหมดเลยเขาเน้นเนี่ยให้ความจริงใจกับลูกค้าเป็นหลักนะครับแม้จะขายทองปลอมแต่ก็ขายโดยสุจริตตรงไปตรงมาไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนบอกไว้เลยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้โดยหน้าร้านเขาเนี่ยมีการตกแต่งเหมือนร้านทองจริงนะฮะเปิดจำหน่ายมาได้เพียง2ปีลูกค้าเดินมาเข้าทางเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยร้านทองร้านนี้กลายเป็นร้านจำหน่ายทองปลอมอันดับหนึ่งเนื่องจากกระแสตอบรับดีขึ้นจนทำให้ยอดขายเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า3เท่าตัวโดยเจ้าของร้านเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าที่ร้านของตนเนี่ยมีความชัดเจนกับลูกค้าอยู่แล้วว่าร้านเนี้ยขายทองปลอมครับขายทองปลอมนะฮะปลอมเหมือนแท้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละไม่มีขายทองเคลือบหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำมาจำหน่ายครับซึ่งทางร้านขายแต่ทองปลอมในราคาทองปลอมไม่ได้ขายราคาสูงเกือบเท่าทองจริงครับทำให้ลูกค้าของร้านเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางร้านนำเสนอและบอกความจริงกับลูกค้านะครับว่าที่เนี่ยขายทองปลอมนะถึงแม้ว่าทางร้านจะขายแต่ทองปลอมก็ตามแต่กระบวนการผลิตทางร้านก็มีความใส่ใจทั้งการพัฒนาทองปลอมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าสามารถนำทองปลอมเนี่ยไปใส่ได้อย่างมีคุณภาพเพียงแต่ไม่สามารถเอาไปจำนำหรือไปขายได้คือใส่โชว์ได้แล้วนะฮะและจากราคาทองคำแท้นะครับที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ที่ร้านเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าแล้วก็ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากครับมีทั้งลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเองทั้งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ทางในเมืองนะครับรวมทั้งยอดสั่งซื้อทางออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยทางร้านเนี่ยต้องขยายร้านเพิ่มขึ้นจากเดิม1คูหาตอนนี้เป็น3คูหาแล้วเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่มากขึ้นในแต่ละวันครับส่วนในเรื่องของประเด็นของปี่เซียนะครับที่กำลังเป็นกระแสล่าสุดนะฮะก็ทำให้ทางร้านเนี่ยได้รับอานิสงส์มีลูกค้ามาซื้อไปขายหมดเขามีปีเสียทองนะแต่เป็นทองปลอมเหมือนกันนะอันเนี้ยเขาได้รับอานิสงส์ขายหมดเลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปีเสียพอขายได้เรื่อยๆแต่พอมีกระแสเรื่องปีเสียขึ้นมานะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสายมูก็หันมาซื้อปีเสียที่ร้านเพิ่มมากขึ้นจนสินค้าเนี่ยหมดไปจากร้านทำให้ทางร้านเนี่ยต้องเร่งผลิตปีเสียออกมาเอาใจลูกค้าสายมูให้ทันกับกระแสความต้องการในตอนนี้และถึงแม้ว่าร้านของตนเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายทองปลอมแต่ตนเนี่ยก็ขายอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ขายของปลอมก็บอกไปเลยว่าร้านเราเนี่ยปลอมทั้งร้านนะไม่ไปบอกว่าปลอมบางอันปลอมบางอันแท้บางอันมีเปอร์เซ็นต์เท่านู้นเท่านี้นี่อันนี้ไม่บอกปลอมก็คือปลอมนะครับคนเน้นเนี่ยเขาเน้นเนี่ยให้ความจริงใจกับลูกค้าเป็นหลักนะครับแม้จะขายทองปลอมแต่ก็ขายโดยสุจริตตรงไปตรงมาจนมีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงดูพนักงานในบริษัทได้นับร้อยคนเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งก็ชัดเจนไปแล้วเยอะพอสมควรครับ